ทุกคนทำยังไงดีทุกคนเราเดินใช่เดินกับคุณอ้อมเราจะเป็นเพเซอร์พี่มีนและซัพพอร์ตพี่มีนค่ะอ้อมจะไม่วิ่งก่อนนะคะเพราะว่าเลนนี้นะอยากจบกับพี่มีนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรันเนอร์พีเดียช่วงวิ่งไหนไปด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพรุ่งนี้เราก็จะไปวิ่งมาราธอนกันค่ะนี่เป็นมาราธอนที่2ของอ้อมแล้วนะคะสำหรับสนามนี้นะจริงๆมาราธอนที่2ต้องเป็นที่สนามจอมบึงนะคะซึ่งตอนนั้นอ้อมไม่สบายนะคะพี่มินก็เลยต้องไปวิ่งคนเดียวนะครั้งนี้ก็คือเป็นมาราธอนที่2ของอ้อมจริงๆแล้วที่อ้อมจะมาวิ่งก็คือเป็นสนามที่ไต้หวันชื่องานว่า Standard Chalacher มาราธอนค่ะสำหรับสนามนี้นะคะก็มีลาเบลรับรองเนาะเป็นสนามที่ได้รับการรับรองนะคะอ้อมก็เลยเลือกลงสนามนี้นะคะสำหรับสนามมาราธอนก็คืออ้อมจะเลือกลงเฉพาะสนามที่ได้รับการรับรองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการวิ่งที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วใช้ใจใช้แรงทั้งหมดอะไรเงี้ยเวลาเราวิ่งเราก็อยากได้เซอร์ติฟิเคทที่ได้รับการรับรองเนาะอ้อมก็เลยเลือกที่จะลงสนามที่ได้รับการรับรองทั้งหมดนะคะค่ะสำหรับสนามนี้นะคะก็เลือกไว้ว่าเป็นสนามที่ต้องอากาศดีฉะนั้นสนามที่เราเลือกก็เลยเป็นที่ไต้หวันนะคะรอบนี้เพราะว่ามาราธอนแรกอ้อมวิ่งที่บางแสน42นะคะซึ่งทั้งร้อนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเนินเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างเยอะสนามนี้ก็คือจะน้อยกว่าเนาะคือความแบบความสนามแรกมันโหดอะสนามที่2มันก็จะสบายขึ้นเนาะแล้วเราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้นิว PB มั้ยเพราะว่าซ้อมน้อยมีอาการเจ็บนะคะแล้วก็ก็เรียกว่าซ้อมบ้างพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอลุ้นกันพรุ่งนี้ทีนึงแต่ว่าตั้งใจว่าจะวิ่งให้สนุกค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็คืออยากมาแชร์ว่าอ้อมเตรียมอะไรเข้าเลสบ้างนะคะก็หลักๆเลยก็จะเป็นแบบเสื้อวิ่งกางเกงวิ่งเนาะแต่รอบนี้ก็คือใส่เสื้อใหม่ปกติจะไม่ใส่เสื้อใหม่วิ่งนะแต่รู้สึกว่าเป็นแบบสนามที่ไม่ได้แบบซีเรียสมากอาจจะเป็นเพราะว่าซ้อมน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะคะว่าอ้อมเตรียมอะไรเข้าเลสบ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่มิ้นช่วยถือกล้องให้เนาะโอเคค่ะสำหรับการเตรียมตัวนะคะก็คือเนาะมีเสื้อมีเกงมีเลฟวิปนะคะเลฟวิปอ้อมจะติดแบบนี้นะซึ่งอ้อมจะใช้เป็นอันนี้นะมีตัวติดแต่ไม่ได้ใช้เข็มกลัดแล้วก็เป็นเสื้อนะคะอันนี้เป็นสายแอซิดนะคะก็เป็นเกงของแอซิดนะคะก็คือดูน้องจี้รีวิวไว้นะคะอันนี้จะมีที่เก็บของค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนาะถ้าทุกคนเห็นอ้อมจะเตรียมกระเป๋าโดเรมอนไปแล้วเอาทุกอย่างเข้าไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเกินความจำเป็นนะคะครั้งนี้อ้อมก็เลยเลือกกางเกงที่สามารถเก็บของได้เยอะหน่อยนะคะเพื่อที่จะสามารถเอาของเข้าบอกนะซึ่งอย่างแรกเลยนี่เจลนะคะเจลทั้งหมดที่อ้อมเตรียมไปนะคะนี่นะอันนี้คือกินก่อนนะคะแล้วก็จะถือไปกินอีกถุงนึงเพราะจริงๆอ้อมชอบกินซองใหญ่มากกว่าเนาะแล้วก็อีก3ซองก็คืออ้อมจะกินเจลทุก9กิโลนะคะที่อ้อมตั้งใจไว้นะจะเป็นเจลเดี๋ยวอ้อมจะใส่ให้ดูนะเขาก็จะมีที่ใส่เนี่ยข้างตรงนี้ก่อนตรงที่ก็2แล้วก็ข้างหลังเดี๋ยวอ้อมติดแล้วเมื่อกี้โอเคนี่นะอันนี้ก็จะใส่ไปเยอะแล้วก็อีก2อันนะคะแต่อ้อมจะกินก่อน1ถุงแล้วก็ถือ1ถุงนะแล้วก็อันนี้ยานะคะยากันตะคริวนะโอเคใส่ค่ะแล้วก็อ้อมจะพกอันนี้ไปด้วยนะคะเป็นสเปรย์นะคะที่แล้วอ้อมก็ใช้ครั้งนี้อ้อมก็ยังอยากใช้อยู่นะคะมันก็ยังเก็บได้ทุกคนกระเป๋าเขาใหญ่โอเคค่ะแล้วก็สิ่งที่อ้อมเตรียมเพิ่มไปนะคะเพราะอากาศหนาวเนาะแล้วอ้อมก็ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาววิ่งนะคะก็เลยใส่กางเกงมาน่าจะเป็นประมาณนี้นะอ้อมใช้ปลอกแขนเด็กนะคะเพราะว่าแขนมันเล็กเขาปลอกแขนตัวใหญ่มันจะรวมนะคะถ้าใส่อันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์อะไรสักอย่างนึงเพราะถ้าใส่ของไนกี้มันใส่ไม่ได้นะโอเคค่ะแล้วก็สิ่งที่เลยไม่ได้เลยก็คือหมวกนะคะแล้วก็ติดตัวโก3ที่นี่นะก็ประมาณนี้นะติดไปอันนี้ใส่ให้ดูก่อนโอเคถุงเท้านะคะอ้อมเลือกเป็นถุงเท้าข้อยาวนะคะไม่ได้ใส่ข้อสั้นกับรัดน่องเนาะเพราะว่าอ้อมจะต้องติดเขาเรียกอะไรอะตัวนี่โอ้ยตัวนี้ตัวนี้นะอ้อมจะต้องติดนะคะอ้อมก็เลยเลือกที่จะใส่เป็นอันนี้นะเพราะว่ามันจะติดง่ายกว่าแล้วมันก็จะถอดออกง่ายกว่านะคะก็เลยเลือกเป็นถุงเท้าข้อสั้นเนาะโอเคสิ่งที่เราจะเตรียมไปอีกก็คือเสื้ออันนี้นะคะมันอากาศมันจะเย็นนะตอนวอร์มอัพอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่มาก่อนนะประมาณนี้แล้วก็ก่อนวิ่งกล้วยค่ะกินแค่กล้วยนะคะแล้วก็สำคัญเลยนี่อันนี้เป็นตัวชิปนะครับนี่เป็นตัวชิปของเขาจะให้มาแบบนี้นะคะบางคนก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะติดยังไงแต่ว่า
พี่มินเขาจะมีถุงเล็กอันนี้นะคะนี่นะแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวอ้อมจะขออนุญาตเช็คให้ดูนะโอเคค่ะโอเคมันก็จะติดแบบนี้นะคะตัวนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะนี่ก็แกะออกมาอันนี้ค่ะโอเคแล้วพี่มินก็บอกว่าให้เราเลือกสอดไปหลายๆอันเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวอ้อมทำให้พี่มินช่วยทำอีกทีนึงนะคะทุกคนเพราะว่าอ้อมยังไม่เคยติดตัวนี้เองโอเคก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วก็รัดประมาณนี้ก็จะเป็นตัวติดไปโอเคอ้อมยังไม่ได้ใส่ถุงเท้านะคะเพราะว่าวันนี้อ้อมลองใส่อุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะโอเคโอเคค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะที่เราจะใช้นะก็คือเสื้อกันฝนนะเพราะว่าเราไม่ได้อากาศที่นี่ไม่ได้หนาวเหมือนญี่ปุ่นนะคะเราไม่ได้เตรียมเสื้อใส่แล้วทิ้งเนาะมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่ว่าเราเตรียมเสื้อกันฝนมาก็คือเวลาเราเข้าบล็อกนะคะถ้าอากาศมันหนาวมากๆมันเย็นเลยเพราะอากาศช่วงนี้เริ่มเย็นแล้วเราก็จะใส่เสื้อกันฝนนะคะเราซื้อกันมาซื้อที่เซเว่นตัว49นี่นะใส่ตัวนี้เพื่อแบบกันลมอะไรเงี้ยไม่ให้หนาวเกินไปนะก็จะเป็นตัวนี้นะคะสำหรับของวิ่งอ้อมก็เตรียมประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์วิ่งก็จะเป็นกล้องโกสานะคะย่อมจะใส่เข้าบล็อกด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเจอกันในเลสค่ะหรือว่าตรงนี้ก็ได้ได้ใช่นี่พี่มินตรงนี้ตรงนี้ก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรันเดอร์พีเดียช่วงวิ่งไหนไปด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ที่แองไทเปใช่อยู่ที่งานวิ่งแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา 5:26 นะคะซึ่งเขาจะปิดรับฝากกระเป๋าตอน 5:30 นะต้องกับพี่มิงก็เลยรีบนิดนึงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องฝากของแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในเล็กค่ะเขายังไม่ไปแล้วไม่ไปละโอเคงั้นทุกคนรีบมาเดี๋ยวน้องไปฝากของก่อนโอเคไว้เจอกันครับโอเคเราอยู่ในบล็อกแล้วนะคะไปโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าบล็อกก่อนนะทุกคนนะคะ等待一下吧。
3,000 คุณนะใช่ตอนนี้จะไม่หนาวมากใช่ไหมอีกกว่าอันนี้เพศ430เพศ430ระวังฮานงนะตรงกลางเรามีเห็นครับใส่เสาย่อไหลโอเคตอนนี้วิ่งมาสมชื่อเรากว่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะถอดเสื้อละตัวร้อนละสวัสดีอาโคมีหมวกนะโอเคหนูฝากนี่เองถือหน่อยพี่ติดต่อพี่เสร็จไหมพอยต่อเสร็จไปแล้วโอ้พี่เสร็จกิโลไปตัวแล้วค่ะโอเคเราถอดเสื้อแล้วนะคนเริ่มน้อยลงแล้วเดี๋ยวต้องกินเบียร์นะคะตอนนี้ยังได้อยู่นะค่อยไปเราที่3514ค่ะโอเคจะยังเห็นกล้องอะไรนะ配置 OK 吗？应该你应该还好，以前感觉不准，所以我等一下会稳一下。如果跟到四小时，就跟四小时。好。如果你们太过准，好好，应该跟不到四小时，哎、欸，应该跟得到。到后面看状况。好好好，有你要跑往前跑，就跟我们讲一下，你就去过去了。把你们用回去了。对对对对。在往呢，东港在往盆呢。好衣服啊，没有。我问一下你。这起秀梦真大变了真大变了
อนนี้กิโลที่ประมาณ47ค่ะไปต่อค่ะกิโลที่5 53ค่ะรถไม่มีน้ำแล้วโอเคเขาต้องเข้าแล้วเข้าแล้วค่อยๆเข้าเราน้ำอยู่ตรงกลางน้ำอยู่ตรงกลางค่อยฟังนี่ก็ได้ค่อยฟังนี่Thank you.
呵呵呵，快点来，不要再扯皮了，要不会。比如盖盖房呢，那这才拍卡高。哎，叔叔，叔叔，台联叔叔，ที่โลกก็สีสองที่โลกนะครับไม่แค่กันแล้ว
被摸到。快点，分台路。
เมื่อกี้สะพานต้องรู้สึกไหมไม่ใช่สะพานอ่ะสะพานแบบนี้คุณเยอะไปหนัก เดี๋ยวก็จะรู้สึกอีกไม่ใช่สะพานเกือบเลยนะThank you.
พี่มินไม่ไหวแล้วไหวแล้วที่ไม้อ้อมไม่เดี๋ยวอ้อมจะวิ่งกับพี่มินนะคะไม่ไม่ว่าพี่ทุกคนที่ถ่ายเวลาก็รอนิดนึงนะรอพี่มินก่อนไม่กล้าทำไมน่ากลัวพี่มินขอเดินก่อนนะคนจะบอกคนซ้อมน้อยนะคะคนนี้ซ้อมไม่ถึงนะจะไม่เดินนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนาวใช่ให้เดินเดี๋ยวให้พี่มินเดินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องวิ่งนะเพราะว่าอากาศหนาวนะต้องนาฬิกาก่อนนี่มองตอนนี้เราใช้เวลาไป2ชั่วโมง32นะคะระยะก็ 28.28 นะโอเคถ้าอย่างนั้นเอาขอสีสเปรย์ตรงนี้ได้โอเคก็มีน้ำมือก็มีอ่ะอืมได้อืมไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกแล้วเหรออืมอ่ะพี่เขียนให้เห็นข้างหลังนะได้ได้ได้ข้างหลังไหนอ่ะต้องเปิดลงไปมันถึงไม่ถึงเปิดทำไมเปิดกล้องหรือเปล่าต้องเปิดกล้องสิไม่เห็นตูดหรอสิทำเลยยังเฮ้ยเจฟเฮ้ย好跟着走排队下车了跑那么快干嘛跟不上啊OK 慢三路了狼一直被慢三路เพิ่งพี่วิ่งเก่งอ่ะแซงพี่แล้วพี่วิ่งไม่ทันอ่ะไม่พี่เจ๊ก็สองตรงนี้33แล้วฮะกลับต่อตรงนี้33เพื่อนกับคุณอ้อมเราจะเป็นเพเซอร์พี่มินเราจะซัพพอร์ตพี่มินค่ะหายแล้วไม่ใช่อ้อมนะเป็นเพียงแค่ผู้พี่มินอยาก BNF นะทุกคนทำยังไงดีไม่ถ่ายเรสบล็อกแล้วไม่อยากทำงานแล้วใช่ใช่ใช่อ๋อให้ๆกับเขาไหมไปให้ๆกับเขานะเหนื่อยหรอดูสิคุณแม่ซื้อชุดใหม่มานะต้องแพงชุดเยอะดูอ๋ออะไรใส่สบายไหมใส่สบายอ่ะแต่ไม่มีคนวิ่งด้วยวิ่งด้วยวิ่งเองก็ได้มาไทยใจเย็นใจเย็นกับเขาไหม快快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 快
剩下有东抗。三十倍。哦，看完了哦。啊！卢卡烟花机。好卖台。嘿嘿嘿，ทุกคนเราเดิน。บอกว่าตอนนี้วิ่งเพจ6ไม่ได้นะครับตอนนี้วิ่งเพจเฉยๆก็ไม่ได้นะครับพี่มินก็คือเอาไว้นะเดินได้อย่างเดียวนะแต่ก็จะเดินด้วยแล้วก็จะวิ่งนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นตัวจะหนาวไปแต่ว่าอ้อมจะไม่วิ่งก่อนนะคะเพราะว่าเลนนี้นะอยากจบกับพี่มินนะครับไปฝั่งลงนะว่าคนเยอะคนเยอะไปนะก็จะงงๆเด็กไม่ใช่ไม่ชัดใช่โอเคสำหรับสนามที่2สำหรับ EP นี้บ๊ายบายไม่ใช่สำหรับเลนที่2อ่ะก็อยากวิ่งจบกับพี่มินนะทุกคนสำหรับ EP นี้บ๊ายบายเราก็เลยจะไม่วิ่งก่อนนะคะก็จะเดินเป็นเพื่อนพี่มินนะสำหรับใครที่ทายฝนไว้ก็ขอโทษด้วยนะคะ อันนี้ถือว่าไม่ใช่ทายฝนอ้อมวิ่งนะทายฝนพี่มินวิ่งแล้วกันเพราะว่าไม่อยากวิ่งไปคนเดียวนะเอามีอะไรร้อนร้อนกินไหมเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะช็อกโกแลตนะคะขนาดเกินไปนะให้กำลังใจพี่มินกันหน่อยค่ะทุกคนจริงจริงอากาศสนามนี้ก็ดีนะแต่ว่าหนาวไปใช่ถ้าใครมาแล้วแนะนำให้ใส่เสื้อกันลมนะคะอันนี้เอาไม่อยู่นะหนาวมากเจลยังเหลือสองซองแล้วค่ะเพราะว่ายังมีแรงอยู่นะแต่แค่พี่มินไม่ไหวแล้วนะหนาวไปนี่ก็หนาวไปแต่กำลังใจที่หนาวนะคะประสบการณ์ให้ออมนะครับวันนี้เราไม่ใช่สองมาราธอนวันนี้เราสองเดินหลังอะไรหลัง 3.2 กิโลเราจะเดินได้ยังไงกับเส้นชัยเราอะไม่ต้องทุกงานนะต้องวิ่งหนักต้องวิ่งเหนื่อยบางครั้งอะเราเป็นคนไทยเราต้องตึงชิวๆใครเป็นคนไทยเราต้องใช้ชีวิตชิวๆใครเป็นคนไทยอันนี้จะสบายกว่าทุกคนเขาไม่อยากวิ่งเลยอ่ะตอนเนี้ยเขาไม่มีคือเขาบอกว่าเขามีแรงนะแต่ขาเขาก้าวไม่ได้ใช่ขาไม่ฟังพี่มีไม่ช่วยไม่ได้คุณซ้อมสูงสุดกี่กิโลครับคุณมีเมื่อไหร่สิบอ่ะ
12โอเคนาฬิกาดังแล้วเหลืออีก7กิโลเท่านั้นนะคะทุกคนก็คือ7กิโลวิ่งแป๊บเดียวก็จบแล้วฮะอ้าวเวลาเราเตือนหนาวอ่ะเราต้องกินช็อกโกแลตคือขนมไต้หวันให้หลุยส์วิวหน่อยคือเขาไม่มีเขาเดินแล้วเขาหยิบไม่มีเนาะแค่ไต้หวันเนาะจะบอกว่าเขาหยิบขนมเยอะมากนะเพราะว่าเขาไม่วิ่งแล้วนะเพราะวันนี้หนาวเราต้องมีช็อกโกแลตมีถั่วมีช็อกโกแลตอร่อยดีเวลาเตือนจะไม่หนาวหนูรู้แล้วนะว่าหนูจะให้ของขวัญคนที่ถ่ายรางวัลอะไรไม่ใหญ่สงสารคือคนที่ถ่ายได้คือเป็นโชคของเขานะคะที่วันนี้พี่มินวิ่งไม่ไหวนะก็คือ28กิโลแรกคืออ้อมคุมเพชรนะคะส่วนหลังจากนั้นคือพี่มินคุมเพชรนะคะเพราะพี่มินสู้ถึงแค่28โลใช่ไหมก็ไม่เอาแล้วพี่มินสู้วิ่งแค่ถึง28โลโอเคเดี๋ยวเราน่าจะเจอกันอีกทีก็คือ1กิโลนะคะช่วงนี้เราก็จะเดินกับพี่มินไปก่อนนะเจอกันค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนเย้ ยินดีกับพี่มินด้วยนะต้องมือเดียวนะต้องจับมือถือด้วยใช่เพราะว่าเราข้าวของพี่มินนะก็ต้องจับมือเรานะไปชิปนะคะจะได้เงินคืน100ตลาดไต้หวันนะอันนี้นะของคนอื่นก็คือให้ติดกับอันนี้นะแต่พี่มินก็คือใส่แบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะออกง่ายนะนี่เอาชิปคืนนะคะนี่แล้วก็ของเราก็คือถอดออกได้เลยพี่มินแกะให้หนูหน่อยแกะให้หนูหน่อยแกะออกเลยค่ะใช่นี่นะแกะออกไม่ต้องแกะออกก็ได้อะไม่ต้องถอดเชือกรองเท้าแล้วเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเป้เอาชิปไปคืนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเอากระเป๋ามาเรากำลังไปคืนชิปกันนะคะรับของเสร็จแล้วค่ะ
่ที่สุดแล้วนะคะงานนี้นะเพราะปกติไม่ค่อยมีของกินโอเคเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าก่อนนะครับ更多了สวัสดีค่ะทุกคนเราวิ่งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้หนักมากนะโอเคเรามาพูดถึงการวิ่งวันนี้กันดีกว่านะนี่พี่ถึงอันนี้ดีกว่าอันนี้หนาวไปใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอวนเหรียญก่อนนะนี่เป็นเหรียญนะก็นี่เป็นผ้าฟินิชเชอร์นะคะนี่วันนี้จบที่เวลา4ชั่วโมง21นาที32วินาทีนะคะเฮ้ยไลฟ์ทำไมเกินนิดหน่อยเกินแต่นี่เขาเขียนว่า 42.2ก็อย่าเกินมานิดหน่อยนะคะแล้วอ้อมก็ลืมกดนาฬิกานะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะก็คุมเพจได้ค่อนข้างดีเลยค่ะแต่ทำไมจบเวลานี้ใช่ไหมคะเพราะว่านี่คือวันนี้รู้สึกว่า21กิโลโอเคเลยแล้วก็วิ่งมาเรื่อยจนถึงกิโลที่28นะคะพี่มินก็หันมาบอกแล้วว่าอ๋อพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงเหนื่อยหนาวลมแรงคือในตอนนั้นพี่มินก็บอกให้เราวิ่งไปเองอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเลทเนี้ยมันไม่ได้สำคัญมากถึงขั้นแบบต้องวิ่งให้จบแบบเวลาแบบดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากวิ่งเป็นเพื่อนพี่มินนะคะก็เลยเดินเป็นเพื่อนพี่มินนะคะก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าความเหนื่อยที่แบบว่าบอกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะมันได้เพจอะไรอ่ะทุกคนเราต้องบอกก่อนนะเราก็พยายามคุยกับพี่มินว่าให้พี่มินวิ่งเนาะพี่มินก็บอกว่าเพจ7ได้ไหมเราก็ถามเพจ6ได้ไหมพี่มินบอกไม่ได้เลยไม่ได้ทุกเพจเลยคือเดินสลับวิ่งมาตลอดนะเราก็ไม่รู้ความเหนื่อยเขานะเอาจริงเพราะว่าพี่มินไม่เคยเหนื่อยหรอไม่พี่มินก็เคยเหนื่อยสิทุกคนพี่มินบอกคือต้องบอกก่อนนะอ้อมอ่ะซ้อมน้อยก็จริงแต่อ้อมก็ซ้อมถึง30กิโลนะให้ได้เท่ากับครั้งแรกที่อ้อมวิ่งมาราธอนนะแต่ว่าพี่มินก็คือไม่ได้ซ้อมเนาะก็มีไปวิ่งมาราธอนที่จอมือแล้วก็วิ่งเฉยๆอ่ะไม่ได้ซ้อมแล้วก็ไม่ได้ซ้อมลองรันอีกเลยนะคะส่วนตัวอ้อมก็คือไม่ซ้อมจริงก็คือซ้อมก็คือซ้อมอยู่แต่ว่าซ้อมน้อยนะคะเพราะว่าอาการบาดเจ็บนะคะแต่ในเลนนี้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะก็พยายามกินยากันตะคริวด้วยเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นตะคริวเพราะอากาศหนาวมากเนาะอากาศหนาวจริงๆหนาวแบบเราอยากได้เสื้อแบบกันลมอ่ะเราอยากได้เสื้อกันลมแบบแต่ระยะ21อ่ะจะไม่ได้เจอลมแรงเหมือนระยะ42นะคะระยะ21ก็จะวิ่งบนถนนในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่42อ่ะมันต้องมาวิ่งริมแม่น้ำไงซึ่งมันหนาวมากแล้วลมมันแรงมากสำหรับเรสนี้นะคือถ้าเดินก็คือยิ่งหนาวนะแต่พี่มินก็คือเดินค่ะเพราะว่าเขาไม่ไหวนะทุกคนนะโอเคในเรสพูดถึงในเรสก่อนในเรสเป็นไงในเรสหรออืมอาการคุณเป็นยังไงบ้าง21กิโลก็ค่อนข้างโอเคอยู่แต่หลังประมาณน่ะ10กว่ากิโลเราเข้าอะไรริมแม่น้ำใช่ไหมช่วงวิ่งริมแม่น้ำใช่ริมแม่น้ำแล้วก็ลมแรงอ่ะลมแรงก็เลยอะไรทุกคนก็หนาววิ่งยากหน่อยก็เลยไม่ไหวอ่ะแล้วความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างที่บอกว่าให้วิ่งไปก่อนกิโลที่28อ่ะก็พี่อย่าเตือนนะมันไม่พี่มินพูดคำหนึ่งด้วยนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าอัดทันหรือเปล่านะพี่มินบอกว่าอยากดี
อย่า DMF คือตรงนั้นน่ะมันเป็นตรงข้ามกับขึ้นสะพานก็ถึงที่กลับบ้านได้แล้วฟินิชแล้วเนาะมันเป็นตรงข้ามที่ฟินิชไม่มีหนูว่าโอ๊ยพี่อยาก DMF เราก็แบบเฮ้ยอะไรถึงขั้นอยาก DMF คือเขาไม่ได้เจ็บมากไม่ได้เจ็บด้วยใช่ไหมแต่แค่ซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ถึงเหนื่อยอ่ะก็เลยคิดว่าก็อีกประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงใช่มั้ยก็เลยคิดว่าถ้าเครื่องสะพานน่ะอะไร10นาทีปั๊บเดียวถ้าวิ่งอ่ะ2ชั่วโมงเขาจะยังไงทุกคนจะทิ้งเราวิ่งคนเดียวอ่ะโอ้องวิ่งได้อยู่เดียวจะให้องวิ่งได้เวลาดีไม่แต่เราอยากจบพร้อมสบายได้เรามาวิ่งกับคุณเราก็อยากจบพร้อมกันไงอ๋อโอเคครั้งหน้าพี่วินเองก็ได้นะเพราะว่าครั้งหน้าพี่วินบอกพี่วินวิ่งมาราธอนแล้วนะคะก็คือยังเหลืองานมาราธอนอีกงานนึงนะคะนั่นก็คือเวียดนามเนาะซึ่งจริงๆอ่ะงานนี้เป็นงานที่เปิดประสบการณ์ฟาสต์รันเนอร์ที่ต่างประเทศครั้งแรกของอ้อมด้วยนะคะเป็นฟาสต์รันเนอร์ที่เวียดนามเนาะครั้งเนี้ยน่าจะต้องแยกกันวิ่งจริงๆแล้วแหละเพราะว่าถ้าพี่มินไม่ไหวอ้อมก็ไม่อยากแบบฝืนพี่มินไปอะเนาะเพราะว่ามาราธอนแรกก็คือพี่มินพยายามวิ่งนะคะเพราะว่าอยากให้อ้อมวิ่งเวลาดีเนาะแต่มาราธอนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ไหวเพราะอาจจะซ้อมน้อยด้วยเวลาซ้อมน้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มาราธอนหน้าคือด้วยความที่มันเป็นลงฟาสต์รันเนอร์ครั้งแรกเนาะคือมาราธอนหน้าอ้อมอาจจะไม่ได้วิ่งกับพี่มินแล้วนะคะเพราะว่าอ้อมต้องตั้งใจวิ่งในบล็อกของฟาสต์รันเนอร์เนาะก็ฝากติดตามมาราธอนหน้าด้วยนะคะสำหรับของอ้อมเนาะสำหรับมาราธอนนี้ก็ไม่ได้คิดเลยเยอะก็คือแค่อยากวิ่งจบของพี่มินแค่นั้นเองก็จะบอกเขาตลอดว่าอยากวิ่งจบด้วยไม่ได้เวลาไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆวันตอนนั้นที่อ้อมวิ่งก็คือแบบเวลายังดีอยู่เนาะ28กิโลแต่ก็ตัดสินใจว่าจะจบพร้อมเขานะคะไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องแบบได้นิว PB หรือจะต้องแบบเขาเรียกอะไรอะวิ่งแบบดีที่สุดหรือได้แบบซัปโปอะไรขนาดนั้นจริงๆพยายามบิ้วพี่มินวิ่งซัปโปแล้วนะคะแต่ว่าพี่มินบอกว่าคือกิโลที่เท่าไหร่นะกว่าซัปโปจะเสร็จแล้วนะไกลเหมือนกันเนาะ32แล้วก็ใช่มั้ย32ใช่มั้ยพี่มินบอกว่ามันไม่ได้จริงๆคือเราก็ไม่ได้เข้าใจว่าคำว่าไม่ได้คืออะไรเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่คนเหนื่อยแต่คนเหนื่อยคือคนนี้นะแต่เราก็รู้แหละว่ามันคงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไหวที่แบบจะวิ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคเราก็เลยแบบจะปรับกล้องก็ไม่บอกครับพระเจ้าโอเคเราก็เลยโอเคก็วิ่งด้วยแล้วก็เดินด้วยกับเขานะก็คอยบิวเขาตลอดเลยนะก็จบมาที่เวลานี้นะคะก็ยินดีกับพี่มิ้นด้วยนะคะที่จบไม่ดีเอฟนะคะโอเคสำหรับสนามนี้ก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็ของกินเนาะอย่างที่แชร์ไปไม่รู้ติดหรือเปล่าคือเรายังไม่ได้เช็คกล้องนะคะเพราะเราใช้โกโปรนะแบตโก3หมดตั้งแต่10กิโลแรกนะคะงงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้โกโปรถ่ายมาตลอดนะแล้วก็ในเลสนะคะถ้าทุกคนเห็นนะเราจะแบ่งเขาเรียกว่าอะไรแบ่งฮาร์ดเรทนะคะเป็นของเรา2คนนะเดี๋ยวเราขึ้นไม่ให้มาเป็นฮาร์ดเรทใครนะคะเพราะว่าสนามนี้คือโก3หมดเร็วมากนะคะวิ่งไหนไปด้วยก็เลยจะมีแบบว่าฮาร์ดเรทกับเพจวิ่งของ2คนแล้วกันก็คือครึ่งแรกเป็นของพี่มินเอ้ยครึ่งแรกเป็นของอ้อมครึ่งหลังเป็นพี่มินก็จะตัดประมาณนั้นค่ะก็มีประมาณนี้มีอะไรเพิ่มไหมอ่ะมีอะไรเพิ่มไหมในเรทอยากบอกอะไรเพื่อนจริงๆเราคุยกับปุ้ยเนาะเราแชทคุยกับปุ้ยมาแล้วก็คือยินดีกับ DPB ปุ้ยด้วยนะคะเย้เมื่อเช้าก็คือเจอน้องแต่ว่าเจอกันแค่แป๊บเดียวนะทุกคนเพราะว่าอ้อมกับพี่มินออกมาช้าจริงๆน้องออกมาเตรียมตัวค่อนข้างเร็วเพราะว่าก็คือเมื่อวานกินเยอะไปนะถ้าใครตามอ้อมที่เฟซบุ๊กจะเห็นว่าอ้อมหลดหนักมากนะก็เลยเข้าห้องน้ำก็เลยเจอน้องช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยินดีกับน้องไปแล้วนะน้องได้นิวพีบีนะเดี๋ยวค่อยไปตามน้องน้องปุ้ยกันอีกทีนึงนะคะว่าจบที่เวลาเท่าไหร่เราอยากให้น้องบอกเองใช่ยินดีกับน้องโดยสนามนี้21กิโลแนะนำเนาะเพราะว่าไม่ได้เจอลมน่าจะดีมากใช่แต่อากาศคือหนาวมากนะทุกคนถ้าใครมาก็คือแนะนำให้ใส่เสื้อกันลมนะจริงๆปอกแขนคือเอาไม่อยู่นะต้องเลี้ยงในอากาศบางวันก็หนาวไม่แต่ตอนนี้ประมาณกี่องศาเราดูแต่ก็เย็นอยู่นะประมาณ 14-15 เนาะน่าจะประมาณอันนี้คือไม่ไหวแล้วนะแต่ประเด็นคือไม่ใช่แค่สิบสามก็มีลมจะหนาวจะหนาวแต่42มาลมหนักมากนะที่สนามนี้นะถ้า21ก็คือไม่ได้วิ่งริมแม่น้ำก็ยังโอเคอยู่นะนะก็เป็นเรสที่สนุกแล้วกันสำหรับอ้อมนะเพราะอ้อมบอกแล้วว่าเรสนี้อ้อมจะวิ่งให้สนุกนะเพราะว่าซ้อมน้อยนะคะซ้อมบ้างพักบ้างก็พยายามวิ่งให้สนุกก็พอถือว่ามาซ้อมลองรันแหละเดี๋ยวไปฮานอยเดี๋ยวไปเวียดนามมาราธอนโอเคสำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้คุณอยากฝากพูดอะไร EP นี้ไหมคะความรู้สึกของคุณกับ EP นี้
ก็รู้สึกก็เหนื่อยอ่ะเพราะว่าก็รู้สึกไอ้สมัยถึงอ่ะก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะก็เลยรู้สึกดีใจไหมไม่อะวิ่งที่อ้อมรอดีใจไหมรู้สึกดีใจด้วยแต่ก็กำลังคิดว่าไม่ไม่ต้องรอก็ได้ไม่อยากสบายฟูมาราธอนอีกแล้วไม่อยากสบายใช่อันนี้ครั้งพูดครั้งที่สองแล้วตัดภาพมาที่ปลาอ๋อเดี๋ยวทุกคนจริงๆปูนี้ปลาต้องมาด้วยนะคะทุกคนจะบอกว่าปูนี้ปลาลงสมัครด้วยนะแต่ว่าปลาเทนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับ EP นี้วิ่งไหนไปด้วยก็มีประมาณนี้เนาะก็เลสต่างประเทศก็จะมีประมาณนี้ก็มาราธอนหน้าก็ไปต่างประเทศอีกไปที่เวียดนามไปเจอกันที่เวียดนามใช่ก็อาทิตย์หน้าเราพักเนาะก็ไม่ได้ลงมาวิ่งละจริงๆอยากวิ่งตรงตาแหละแต่กลับไปทานเพราะว่าบินไปตอนเย็นนะคะก็เลยไม่ได้วิ่งนะก็อาทิตย์หน้าเราพักแล้วก็อาทิตย์ถัดไปไม่แน่ใจมีงานไหมฝากติดตามรันเดอร์พีเดียช่วงวิ่งไหนไปด้วยด้วยนะคะแล้วก็ช่วงอื่นของรันเดอร์พีเดียด้วยนะฝากติดตามเราสองคนด้วยนะสำหรับ EP นี้ต้องแบบลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะ